สบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีจีเซนพบกับพวกเราเป็นประจำเลยทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 4:00 น. 5:00 น. ทาง PSTV หรือว่าทางส่องตำรวจเจ้าแม่แล้วเจอพวกเราในมื้อนี้เนาะพวกเราจะนำเอาสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมเนาะสำหรับมื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์การเป็นมือพักแม่แล้วมือพักกันเนาะถ้าว่าทางราชการว่างๆก็สามารถเบิ่งรายการพวกเฮาได้เนาะแม่แล้วบ่ว่าจะเป็นแบบทานได้บ่ค้าขายอยู่ตามห้องตามฮานบ่หรือว่าตามตลาดตลีหยังต่างๆเนาะก็เวลาว่างๆก็เปิดออกมาหรือว่าค่ายเครื่องก็เปิดออกมาเนาะเบิ่งรายการพวกเฮาแล้วมีความม่วนความเฮฮายิ้มหัวไปในค่ายเครื่องค่ายของเนาะเจ้าสปอนระยะที่2แล้วก็ระยะที่3พวกเฮาเนาะคดีจีเซ่นแล้วก็ละครจีเซ่นของพวกเฮาเนาะหับหอมว่าท่านผู้ชมจะเบิ่งเห็นลุคใหม่แป๊บใหม่ของมื้อนี้เนาะว่า MC ของเฮาสิเป็นไผเนาะเกี่ยวกับ MC ได้มื้อนี้อ่ะโอ้ยบ่ MC เป็นว่าหยังเนาะเพิ่งจ๊ะเพิ่งก็เป็นภาษาอังกฤษบ่เก่งเด้เจ้าสวัสดีญาติพี่น้องเนาะพวกเฮาจะบ่ได้เว้าเรื่องละครเทื่อพวกเฮาจะมาอบรมกันเรื่องหักสุขภาพบ่สิเนาะหรือว่าจะเป็นเรื่องที่แบบมีคุณประโยชน์หยังต่างๆเกี่ยวกับมากมายบ่หรือว่าจะเป็นผักเป็นพันธุ์พื้นหยังต่างๆที่เฮาเฮ็ดเพื่อเฮาแล้วก็สุขภาพเฮาแข็งแรงมีหยังเนาะแต่มื้อนี้ลิจะเอามาเกี่ยวกับผลประโยชน์ของการที่เฮากินกล้วยเพิ่งอู้เว้าเรื่องกล้วยๆอีกแล้วบ่แม่นแล้วบ่แบบกันหมักเด้แหน่บ่แบบกล้วยเออกล้วยน้ํากล้วยไข่กล้วยงาวมีต่างๆเนาะประมาณนี้แม่แล้วมันก็มีหลายๆกล้วยกันเนาะแต่ว่ากล้วยนี้หลายคนอาจจะบ่ฮู้เพียงแต่กินไปแล้วก็เออก็แล้วสินะแต่ว่ามื้อนี้เฮาจะมาเว้าคุณประโยชน์ของกล้วยให้ฟังท่านผู้ชมเพราะว่าหลายๆคนนี้ฟังรีเวาแล้วจะพากันไปซื้อกล้วยมากินอย่างแน่นอนโอ้ขนาดนั้นแล้วเพราะว่ากล้วยนี่มีคุณประโยชน์หลายอ่ะฉะนั้นมื้อนี้ลีเอามาฝากเนาะเจ้าและลีจะมาเว้าว่ากล้วยกินแล้วมีคุณประโยชน์ได้เนาะเจ้าเลย1เนาะโลหิตจางกล้วยเป็นผลประโยชน์ที่เฮากินเข้าไปเราเห็นให้โลหิตเฮานี่เข้มข้นขึ้นโลหิตฮูตี้เป็นหยังล่ะเพิ่งเลือดจ้าโลหิตก็เป็นเลือดเนาะเวลาหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเลือดจางบ่มีหยังต่างๆมีหลายๆคนบางคนก็คุ้นโพดบางคนก็จางโพดแต่สําหรับไผเนาะที่เลือดจางก็สามารถกินกล้วยเข้าไปหลายๆเนาะกล้วยหยังก็ได้ที่เป็นกล้วยเนาะจะบ่ว่าจะเป็นกล้วยไข่กล้วยน้ํากล้วยงาวเนาะเจ้าหรือว่ากล้วยหยังต่างๆที่เป็นกล้วยกินได้หมดเนาะเจ้าและซองมานะก็คือความดันโลหิตสูงเอออันนี้ก็เลือดขึ้นแมนแล้วและส่วนรายนี้หลายๆคนโดยเฉพาะคนที่ทางล่างครอบเฮาเนาะจะคล้องหานผู้นี้เนาะเจ้าแมนแล้วเนาะโลหิตมากขึ้นเนาะแมนแล้วขึ้นบ่สินะก็สามารถกินกล้วยได้โลดไปเบิ่งเนาะแมนแล้วบางทีมันอาจจะเฮ็ดให้ลงก็มีเนาะแมนแล้วเพราะว่ามันจะช่วยอันให้ร่างกายเฮานี่ดีขึ้นมาซั่นๆเนาะเจ้าและที่3เนาะเลดี้ซ้ำนั่นก็คืออันโรคแบบเฮาเจ็บท้องบ่มีต่างๆเจ็บท้องน้อยบ่เออหรือว่าเฮาเจ็บท้องยากเข้าอันนี้บ่เกี่ยวเนาะเกี่ยวกับเจ็บท้องกินเกี่ยวกับเจ็บท้องเจ็บท้องนี่แหละกินเข้าไปมันจะช่วยให้อันน่ะแบบท้องเฮาบ่หรือว่าลําไส้เฮามีบางทีก็อาจบางคนที่แบบว่ายากเข้าตลอดบ่กินเนาะแล้วบางทีมันเฮ็ดให้แบบว่าเจ็บกระเพาะเวลากินกล้วยเข้าไปเจ็บกระเพาะเจ็บต่างๆกินกล้วยเข้าไปเพราะว่าสังเกตเบิ่งเจ้าสังเกตเลยเวลาเฮาแบบบ่ได้กินข้าวบ่หรือว่าเวลาเฮาบ่มีหยังอยู่ในท้องเลยท้องว่างว่าซั่นซะกินกล้วยเข้าไปเลยเพิ่งมันจะเฮ็ดให้เฮาอิ่มแล้วก็แน่นแบบหักซ่าอันลําไส้หักซ่าท้องเฮาไว้จนจําฮู้สมมุติเฮากินตอนค่ําว่าซั่นซะกล้วยนี่เป็นวิธีนึงที่ว่าดีที่สุดเนาะกินกล้วยกับนมบ่กับน้ําสินะมันจะเฮ็ดให้อิ่มแล้วก็อยู่ท้องโดเจ้าแม่นแล้วส่วนหลายเพิ่งนี่ก็มักกินนมเนาะเพราะว่าจะเรากันยังน้อยอยู่แม่นแล้วเจ้าเลย4เนาะสําหรับไผที่เป็นโรคซึมเศร้าเอออันนี้นี่หลายคนก็คงอาจจะเจอกันเนาะปัญหาที่แบบเออเป็นโรคซึมเศร้าแบบคึดนั่นคึดนี่บ่บ่เกี่ยวแบบอยู่ไซเนาะบ่แม่นอันนั้นบ่แม่นซึมเศร้าหรอกนั่นน่ะแบบเฮามีบ่ว่าง่ายคือมันเป็นโรคส่วนตัวแบบเออซึมเศร้าบ่มีหยังให้คิดแต่ว่าคนเฮามันซึมเศร้าไปเองหั่นน่ะเออกินกล้วยไส้อันนี้ซวยเพิ่งอันนี้ซวยบ่ซวยใดซวยใดเห็นให้เฮาแบบเออมีชีวิตชีวาขึ้นเนาะเจ้าแบบว่าเครียดๆอยู่บ่แบบว่ากําลังซึมเศร้าอยู่ซิเนาะก็สามารถเอากล้วยไปให้กินโอ้สดชื่นเลยกินนะกล้วยน่ะเจ้าเลย5นั่นก็คือการเมาค้างเอออันนี้สําคัญเลยเนาะเมาค้างกินดีบ่หลายๆคงอาจจะเคยเจอโดยเฉพาะเพิ่งเนาะเกี่ยวบ่เกี่ยวเนาะนี่เวลาเฮาแบบไปสร้างสรรค์กับหมู่เพื่อนบ่เมาค้างตื่นสมาแล้วเฮาเมาค้างจังซี่กล้วยก็ซวยใดเนาะเฮ็ดให้เฮาแบบบ่เจ็บเก่าเมาหัวให้เฮาดีไว้กับการเมาค้างไปแม่นลงมาเนาะเ
จ้าก็บอกลิ้นกันไปเนาะแต่ว่ากวยนี่ซวยหักซ่าเวลาไปเฮาเมาค้างได้แท้ๆอันนี้เนี่ยอันนี้แท้ๆเด้อท่านผู้ชมเอาไปนําใช้นะท่านผู้ชมเจ้าเนาะสวัสดีก็เป็นคุณประโยชน์ของกวยเนาะท่านได้ที่ว่ามักกวยอยู่แล้วอาจจะเห็นเลยเนาะว่าผิวพรรณนี่ก็งามขึ้นแล้วอิ่มท้องอีกถ้าว่าทําได้ที่ว่าเอาไปนําใช้แล้วได้ผลก็สามารถมาติมาส่งพวกเฮาได้แล้วก็ได้เอาจะได้ผลบ่เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เนาะหรือว่าพวกเฮาคาดอันได้ที่ว่าออกไปเนาะก็สามารถมาตื้อพวกเฮาได้เทือหน้าเทปหน้าพวกเฮาจะเอามาไว้มาเว้าคืนแม่หรือว่าทานได้เนาะมีแบบเกี่ยวกับสาระดีๆบ่ว่าจะเป็นแบบการรักษาสุขภาพบ่หรือว่าการรักษาทางกายเฮาอย่างต่างๆเนาะสามารถส่งมาให้พวกเฮามาแชร์ให้พวกเฮาได้พวกเฮาจะเอาอาการให้หลายๆคนได้เอาไปนําใช้กันเนาะบางทีว่าสิ่งที่เฮาฮู้เนาะคนอื่นอาจจะบ่ฮู้แต่ว่าเวลาที่เฮามาเว้าหลายคนฟังเนาะอาจจะเอาไปนําใช้แล้วก็ถือกับตัวเองอาจจะเป็นการดีแม่นแล้วเจ้าฉะนั้นอารยาทําอีพวกเฮาเว้าหลายกันแล้วเนาะท่านผู้ชมก็คงจะอยากเห็นกันแล้วว่าละครของพวกเฮามื้อนี้จะมีความม่วนความเฮฮาหรือว่าความตลกฮั่นซ่าแนวใดเนาะท่านผู้ชมก็คงจะอยากเห็นกันแล้วเอาเป็นว่าให้ท่านผู้ชมไปรับชมละครเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยเดี๋ยวได้ดิโดยถ้ามาอันบ่วิธีท่านผู้ชมนี่เล่นกันนู่นนี่แนะนํามาพวกอายก่อนอายเล็กบ่ได้กินบ่ควายได้มันก็บ่อิ่มกินข้าวคือเก่าน่ะสันกาอันนั้นตามเจ้าของเองเนาะเจ้าของเฮ็ดบ่ได้เองก็ต้องขอโทษให้เนาะเจ้า